โอเคนะครับและก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ขอยินดีต้อนรับในรอบสุดเกม Minecraft กันอีกแล้วครับผมเย้ฮู้ฮู้นะครับและก็เข้ามาอีกแล้วนะครับผมสับเกม Minecraft เจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจำและในวันนี้เรามากันใน Minecraft Remod Jemon Saiyan นี่ครับผมก็กลับมาอีกแล้วนะครับผมสับการรีวิวมอดอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานพอสมควรเลยนะครับผมสับอัปเดตใหม่นะซึ่งในวันนี้เนี่ยมันก็ได้กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมนะแต่ว่าหลายคนที่ดูมานานแล้วเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับผมนะว่าเอ๊ะทำไมพี่ต้องใช้แมปนี้ด้วยวะแบบมีแมปเดียวหรือไงนะครับผมนะคือที่ใช้แมปนี้เนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะคือขี้เกียจปักไฟใหม่ใช่ครับผมนะขี้เกียจปักใหม่พอใช้เชดเดอร์แล้วภาพมันมืดไงก็เลยแบบที่ปักไฟใหม่นะครับผมก็เลยจะขอรีวิวตอนกลางคืนนั่นเองนะซึ่งคอที่เพิ่มมาในวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเชียวแต่ก่อนที่จะไปเริ่มกันก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าผมไปกันเลยโอเคนะครับผมนะและนี่ก็คือไอเทมของเราในวันนี้นั่นเองครับผมนี่ก็หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่ทำไมมันน้อยจังวะฮะมีแค่นี้เองเหรอนะคือจะบอกว่าไม่ใช่นะครับผมนะเห็นไหมผมแยกออกมาเป็น2กล่องนะครับเดี๋ยวก่อนนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะข้อที่ละกล่องก่อนแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากกล่องแรกเลยดีกว่าครับผมนะก็จะมีของประมาณนี้นะครับผมนะซึ่งอัปเดตในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอัปเดตที่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็โอ้โหผมดองอัปเดตมาหลายครั้งนะนี่คือดองมาหลายครั้งมากเลยเพราะว่าแบบผู้พัฒนาเขาจะชอบแบบปล่อยทีละนิดทีละหน่อยอ่ะคือเขาไม่ได้รวมมาทีเดียวโอเคนะมาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยก่อนนั่นก็คืออาหารนั่นเองครับผมก็จะมี4ชิ้นด้วยกันมาที่ชิ้นแรกนั่นคือเจ้าจันโกะมันเป็นชิ้นเสียบไม้เลยนะครับแล้วมันเป็นโล่อะไรเงี้ยแล้วเวลากินก็กินเข้าไปทั้งไม้เลยนะโอเคชิ้นต่อมาอันนี้อารมณ์แบบน้ำซุปไหมไม่รู้อะแต่ทำไมผมรู้สึกว่าผมเห็นแล้วนึกถึงไอ้เทเลทับบี้ยังไงไม่รู้ไอ้อาหารที่อยู่ในเทเลทับบี้อ่ะนั่นแหละนะครับผมนะโอเคแล้วก็ชิ้นที่3อันนี้เป็นเทมปุระกุ้งเทมปุระใครก็ต้องรู้จักแน่นอนครับผมนะแต่ว่าไม่ได้มาเป็นตัวแต่มาเป็นฐานนั่นเองโอ้โหสุดยอดนะครับผมนะแล้วก็อย่างสุดท้ายอย่างสุดท้ายมันเป็นเขาเรียกว่าไงลามูนิหรือว่าผมไปเสิร์ฟมันแล้วมันแปลว่าโซดาใช่ไหมมันแปลว่าน้ำโซดานะครับแล้วก็ดื่มได้ดื่มได้นะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าดื่มทำไมแต่ก็เอาเธอนะเป็นน้ำโซดานะก็แบบว่าเป็นของกินประมาณนี้นะโอเคต่อมาเราไปกันต่อที่แฟชั่นกันเลยดีกว่าในแฟชั่นในครั้งนี้แน่นอนครับผมนะมีอยู่ตัวเดียวซึ่งอันนี้ใครเห็นก็ต้องรู้ว่ามันคืออะไรมันก็คือสกรัมเองครับผมนะใช่สกรัมแบบกล้ามเลยนี่ไม่ใช่สกรัมแบบเอาไว้ซับเหงื่อนะอันนี้แบบสกรัมเลยนะครับโอ้โหมาเป็นมัดกันเลยทีเดียวเชียวรู้สึกว่ามันจะอยู่ในตอนไอ้โกคุชิโบใช่ไหมมันจะเป็นของโกคุชิโบตอนที่แบบว่ากลายร่างอะไรอย่างนั้นนะครับผมก็จะมาเป็นสกรัมก็เลยทีเดียวเชียวนะก็แปลกดีนะพัฒนาก็ช่างสรรหาเอาง่ายๆเหอะพวกสรรหาเลยนะโอเคต่อมาเรามากันที่ของจริงกันดีกว่าครับผมนะไอ้เมื่อกี้นี่คือแบบน้ำจิ้มนะอันนี้ของจริงแล้วโอเคนะโดยสับอุปกรณ์หลักๆของเราในครั้งนี้ก็จะมีประมาณ2ตัวด้วยกันนะครับผมตัวแรกก็คือเจ้านี่ครับผมนะเห็นบอลแบบนี้แน่นอนไม่ใช่บอลใน Toy Story แต่อย่างใดแต่เป็นบอลของน้องซูซัมมารุนั่นเองถ้าเกิดว่าใครนึกภาพไม่ออกว่าเป็นตัวยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตไว้ให้ดูแล้วกันนะ1 2 3อ่ะตัวนี้เลยนั่นเองนะครับนะส่วนตัวที่2แน่นอนครับผมนะเห็นกล้องมาแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ดูไลฟ์สดผม2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยแหมต้องดูแน่นอนครับผมนะว่าเจ้าตัวนี้ก็คือน้องเชียวไก่นั่นเองนะโอ้โหแม่ตามลำควานไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวเชียวนะครับไอ้ตัวนี้นะก็เดี๋ยวเรามารีวิวกันเต็มๆดีกว่านะครับดูซิว่าพลังของน้องแต่ละตัวเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะโอเคเรามาเริ่มจากที่ตัวแรกเลยดีกว่านั่นก็คือน้องซูซัมมารุนั่นเองแล้วแน่นอนครับผมนะเจ้าซูซัมมารุเนี่ยจริงๆพลังของเธอก็ไม่ได้มีอะไรมากนะแต่ว่าจะเป็นบอลใช่ไหมเป็นการแบบปาบอลเด้งดึงแล้วก็ระเบิดปุ้งอะไรอย่างนั้นนะซึ่งการปาบอลเนี่ยแน่นอนว่าแรงนะคือแบบทำเอาทันจิโร่เกือบไม่รอดเลยทีเดียวเชียวนะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมาคู่กับยาฮาบะถูกปะคือแบบมาเป็นคู่กันในซีรีส์อะไรประมาณนั้นเราไม่เริ่มจากบอลกันเลยดีกว่านะมาดูดีกว่าว่าบอลนี้สามารถทำอะไรได้ได้ครับผมนะโอเคมา1 2 3นี่ครับผมเนี่ยไม่ธรรมดานะครับผมเป็นการแบบปาแล้วก็ระเบิดตู้มอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองเทสกับเดมอนสเลเยอร์ไหมโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองดูดาเมจกันดีกว่านะครับผมนะโอเคมา1 2 3คือปาโดนตัวก็เจ็บนะครับแต่ว่าถ้าเกิดปาลงพื้นระเบิดเดี๋ยวนะทำไมมันไม่ทำดาเมจอ่ะขอลองกับซอมบี้นะระเบิดไหมอ๋อทีนี้ระเบิดเอาใหม่ลองดูใหม่รอบนึงต้องโป่งก็โดนอยู่นะ
ดนอยู่นะครับแต่มันเป็นรัศมีระเบิดแต่ว่ามันไม่ได้ระเบิดไกลขนาดนั้นนะไม่ครับแต่ก็ไม่ได้แย่นะแต่ก็โอ้โหถ้าปลาโดนก็เจ็บอยู่นะเออแถมง้างได้ด้วยคนบ้าอะไรง้างบ่อนได้เขาถามจริงโอเคเมื่อกี้เรารีวิวอาวุธไปแล้วแต่เรามาลองเจอกับน้องตัวเต็มๆหน่อยมั้ยเออดูสิว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในไมค์คราฟเนี่ยน้องเขาจะมีลักษณะเป็นอย่างไร1 2 3นี่โอ้โหโซคาวาอี้มากเลยนะครับนะเออดีๆน่ารักกว่าที่คิดนะเห็นมั้ยเฮ้ยแต่โหดนะเห็นมั้ยปลาแบบทงเชงเลยน้องเขาจะไม่ค่อยเน้นการปลานะครับเดี๋ยวจะแบบว่าเป็นการตีซะมากกว่านะแล้วก็บอลมันก็เหมือนกับยิงระยะใกล้ๆเนอะเออแต่ว่าน้องเขาก็ปลาได้เหมือนกันนะก็ยังถือว่าเป็นอสูรธรรมดาอยู่นะครับผมยังไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้เป็นถึงขั้นเสาหลักเอ้ยไม่ใช่ยังไม่ได้เป็นถึงขั้นอสูรทันชาอะไรอย่างนั้นนะครับนะเออก็ได้ประมาณนี้ก็โหดแล้วนะไปกันต่อที่ตัวต่อมากันเลยดีกว่านี่ก็คือน้องเขียวไก่นั่นเองตอนนี้ไม่ต้องพูดเยอะนะครับผมเจ็บคอนะเออคือตอนนี้ผมก็เจ็บคออยู่นะโอเคก็นะเรามาดูจากกล้องกันไหมหลายคนคงเห็นผมใช้ไปแล้วแหละในไลฟ์สดนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองอีกรอบนึงแล้วกันนะครับนะก็ไม่มีกระบวนท่าอื่นนะมีอยู่ท่าเดียวนะครับผมนะว่ากดคลิกขวามันก็จะเป็นการเหมือนกับปล่อยระเบิดไปปะก็เหมือนเป็นการปล่อยระเบิดไปนะครับแล้วก็แรงอยู่นะแต่ประเด็นคือมันไม่ทำดาเมจกับหน่วยพิฆาตอสูรนะครับแต่ไม่ใช่แล้วหรอกเพราะว่าผมเป็นคนอยู่นะเออถ้าเกิดว่าผมเป็นอสูรมันก็จะทำดาเมจแต่ว่านี่นะดาเมจเยอะนะเออแล้วบอกว่าน่ารำคาญมากเลยนะครับอย่างที่บอกมันมีเสียงด้วยใช่ไหมปะมันเสียงตีกอล์ฟแบบปงปงปงนั่นแหละเอออย่างที่ตอนที่ผมสู้กับเอ็นเดอร์ก้อนเนี่ยมันก็ปงปงอยู่นั่นแหละนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยสามารถกดไอ้มุมขาวบนกลับไปดูไลฟ์สดได้เลยนะครับนะดูให้จุใจไปเลยนะ5ชั่วโมงเนี่ยได้เจอน้องเขียวไก่มาทักทายทุกชั่วโมงแน่นอนไม่มีอ่ะคือได้ทางไหนก็เจอแต่เขียวไก่อย่างที่รู้กันนะครับผมว่าเจ้าเขียวไก่เนี่ยเขาจะมีกองอยู่ทั้งตามร่างกายเต็มไปหมดเลยนะครับผมนะไม่ใช่แบบว่าอยู่แค่ที่เอวอย่างเดียวนะฉะนั้นเนี่ยพุทธนาเขาก็เลยใส่นี่ครับผมนะเป็นกลองขึ้นมานี่เป็นกลองที่แบบลำตัวนะครับหน้าอกอะไรอย่างนี้นะซึ่งเราก็สามารถกดแซดเพื่อโจมตีได้เหมือนกันนี่เหมือน ability เดียวกับนี่เลย ability เดียวกันเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เหมือนกับว่าเป็น special ability แบบกดแซดแล้วก็เป็นการโจมตีอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าทุกอย่างก็เหมือนเดิมเลยนะก็ถือว่าเป็นออปชันที่หลากหลายดีนะแบบบางคนแบบขี้เกียจถือไงมือนึงถือดาบนิจิรินอีกมือนึงก็แบบถือกลองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออได้ไหมเนี่ยผมถือว่าถือนิจิรินอยู่ดาบนึงไงแล้วก็โจมตีอย่างเงี้ยมีการคอมโบไงมีการคอมโบที่ดีนี่ครับน่าลองโอเคก็เหมือนกันก็ประมาณนี้นะทีนี้ที่เรามาดูโฉมหน้าน้องเขียวไก่กันแบบชัดๆกันไหมเออดูซิว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับนะ1 2 3นี่เฮ้ยมีหน้าหลังด้วยเหรอโอ้ยแต่ก็เท่อยู่นะครับผมเสียดายที่ว่าน้องเขาไม่ได้ตัวใหญ่นะคือจริงๆถ้าตามความจริงคือตัวใหญ่ใช่ไหมเออมันจะใหญ่พอกับพวกฟาเธอร์ลุยนะครับแต่มันจะเหมือนกับพ่อลุยเลยนะก็ไม่เป็นไรนะครับแต่บอกแล้วว่าโคตรน่ารำคาญนะไม่แน่ใจว่าไอ้ที่มันเกิดบ่อยๆมันเป็นบั๊กหรือว่าผู้พัฒนาตั้งใจกันแน่นะโอเคก็นะเรียบร้อยแล้วนะครับผมจับการรีวิวดอทแรกของเราก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกกล่องเลยดีกว่าครับผมโอเคก็นะแล้วมาถึงกล่องที่เด็ดของเรากันเลยดีกว่าและนี่ก็คือกล่องอาวุธของน้องไฮโลนั่นเองครับผมก็เขาก็อาจจะยังไม่รู้จักนะครับผมว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นลูกเต้าเหล่าใครและมาจากไหนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวผมต้องขอขึ้นอินเสิร์ตไว้ให้ดูก่อนนะว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยรูปลักษณะมันเป็นอย่างไรนะครับ1 2 3อ่ะเป็นอย่างนี้เลยนั่นเองครับผมสัตว์ไคโรนี่นะครับผมก็จะเป็นตัวละครในหนังสือใยบะภาคแยกนะครับหรือว่าเป็นมังงะภาคแยกอะว่างั้นเถอะโหดนะครับตัวที่โหดนะแต่ประเด็นที่ผมตลกก็คือเนี่ยมันมีมินิการ์ดเพิ่มขึ้นมาเว้ยเออคือแบบเป็นตัวละครที่น่าแปลกดีนะแบบเป็นอสูรที่ใช้ปืนนะเออน่าสนใจดีนะครับผมไม่คิดว่าพุทธนาเขาจะใส่มาครบขนาดนี้นะไม่แน่ในอนาคตเนี่ยอาจจะมีอสูรอีกหลายๆตัวที่เราไม่รู้จักเพิ่มเข้ามาอีกก็ได้โอเคแต่เราหยิบเข้ามาก่อนเลยดีกว่าไหมหยิบมาก่อนเลยดีกว่านะครับนะโอเคเรามาเริ่มจากชิ้นแรกเลยดีกว่านั่นคือเจ้าเอ้าหยิบผิดอันโอเคเราเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยดีกว่านั่นก็คือเจ้านี่ครับผมนี่มันคือดาบของน้องไฮโลนั่นเองก็ผมนะซึ่งเวลาตีมันก็จะมีเอฟเฟกต์ออกมาสวยๆงามๆนะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกนะครับตีก็เป็นเอฟเฟกต์สวยๆแต่มันกระเด็นนะโอ้จะกระเด็นว่ะโอ้ดีดีดีถือว่ากระเด็นไปไกลอยู่ส่วนอาบิลิตี้หรือปลาเนี่ยไม่ได้มีนะครับเพราะว่าอาวุธหลักของน้องเขาไม่ใช่ดาบแต่เป็นปืนครับผมนี่มันคือปืนนะครับนะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้านี้ไม่ใช่ปืนธรรมดาแต่มันเป็นมนต์อสูรโลหิตของน้องไฮโลนั่นเองครับผมนะซึ่งเขาบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอาบิลิตี้กันไหมเดี๋ยวดูดีกว่าว่าแต่ละท่าของน้องเขาอะทำอะไรได้บ้างมาเรามาลองดูกันที่กลับบนท่าแรกเลยดีกว่าครับผมนะ1 2 3นี่เป็นการยิงแบบยิงเป็นเบิร์ส
ครับนะเอออารมณ์ไงเออแบบไปยิงคุณเป็นเบิร์ดนะครับแต่ผมก็ไม่โคตรกระจายจะกระจายไปไหนวะพี่ฮะย่อยิงมันจะแม่นที่ไหมไม่นะครับผมว่าไม่น่าจะช่วยนะโอ้โหเป็นการแบบยิงระยะไกลคืออยากลองผลเลยในการยิงนะโอเคกระบวนท่าแรกไม่มีอะไรมากนะไปต่อกันที่กระบวนท่าสองกันดีกว่าอันนี้คืออะไรเนี่ยเดนไมค์อ่ะลูกโอ่งมานะไม่ใช่แล้วนะโอเคมาดูพร้อมกันดีกว่า1 2 3โอ้เป็นการแบบปล่อยระเบิดออกมาวันนี้โอ้โคตรเท่ดูเท่ว่ะเป็นการปล่อยระเบิดนะครับนะเอ้ยมันต้องอย่างนี้สิวะเออดูแบบเบสออนทูหน่อยนะครับนะอันนี้แบบว่ารู้สึกตัวนี้จะไม่ได้เน้นมนอะไรมากมายไหมโอเคกระบวนท่าต่อมาอันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับนะ1 2 3เฮ้ยอ๋อเป็นการเรียกหมาป่ามาเงี้ยเหรออ๋อเป็นการเรียกหมาป่าเออก็เหมือนกับแหมผมเห็นอย่างนี้ผมนึกถึงตัวอะไรวะผมนึกถึงน้องหมาดำในมหาวิทยาลัยงานว่ะเออนึกถึงน้องเมกุมินะครับนะหมาของน้องเมกุมินะเออดูเท่ดีอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับนะโอเคกระบวนท่าต่อมาอันนี้มีอีกเหรอเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะเอ๋อ๋อเป็นการเปลี่ยนเป็นดาบเหรอเยี่ยมไปเลยนะครับแต่เปลี่ยนกลับไม่ได้นะเปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนกลับไม่ได้ด้วยนะครับนะโอเคอ๋อก็มีประมาณนี้นะครับประมาณ30กระบวนท่านะไม่ได้มีอะไรมากมายนะเฮ้ยอ๋อมันเปลี่ยนเป็นดาบแต่โอ้โหตัวเรามันกลายเป็นนี่ไปด้วยอ๋อเข้าใจละตัวเรามันกลายเป็นหมาป่าด้วยกันนะป้านะนี่มันเกินไปแล้วนะครับนะโอเคเดี๋ยวนะแล้วหมาป่าทำอะไรได้เนี่ยมีร่องหนเหรอเคี้ยวอ่ะอ๋อกลายหมาป่าเลยนะครับนะเออดูเอ้ยมีหัวใจเพิ่มด้วยนะครับนะเออไม่ธรรมดาว่ะดูนี่มาอสูรมาเถอะไหนลองให้สูรตีนะตีไม่เข้าเห็นนะมาเถอะเออก็มาดิครับนะโอ้โหแม่งนึกว่าหนึ่งจริงอ่ะเออน้องไอ้ตัวนี้มันโหดจริงเว้ยโอเคแล้วก็สุดท้ายก็นะเดี๋ยวลองมาให้เห็นลักษณะน้องเขาเต็มๆไหมเออดูซิว่าน้องเขาเป็นอย่างไรนะครับนะหนึ่งสองซ่อมนี่ก็เป็นเหมือนแบบอะไรอ่ะแบบพวกทหารอะไรไหมเออเห็นเหมือนทหารถ้าเออนึกไอ้นี่ไปหน่อยก็เหมือนกับไอ้พนักงานตรวจรถไฟอ่ะประมาณนั้นเลยแต่ผมเห็นปืนน่าจะเป็นเกี่ยวกับทหารแหละนะครับผมนะเออใส่แบบนี้นะถือว่าเท่มากเลยก็แถมน้องเขาสามารถเปลี่ยนเป็นหมาป่าได้ด้วยรู้วัฒนธรรมดิก็ยังบ้าจี้ทำตามก็ประมาณนี้แหละนะครับโอเคนะครับนะก็จบที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวมอดเดมอนเซเยอร์ในครั้งนี้เป็นยังไงกันบ้างครับผมนะก็ถือว่าเป็นอัปเดตที่ไม่ใหญ่มากนะครับผมแต่ก็เอ้ยถือว่ายังมีอะไรให้เราน่าตื่นเต้นอยู่นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆก็ตามนะแต่ว่ามันก็แสดงให้เห็นว่าพัฒนาเนี่ยเขาใส่ใจละเอียดจริงๆนะครับผมแต่ว่าผมจะขอบอกตัวนี้ก่อนว่าจริงๆมันยังมีหลายอย่างที่มันอาจจะยังไม่สมบูรณ์แล้วก็เพิ่มเข้ามาอย่างเช่นนี่ผมโชว์ให้ดูเลยนี่ก็นะเป็นไมโครสโคปกับนี่เรียกว่าไงอะไม่ได้ซีนโฮเดอร์ยุคนั้นมันมีไมโครสโคปหรือวะไม่รู้แหละนะครับเนี่ยก็ถือว่าแต่รายละเอียดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับผมนั่นก็คือเจ้านี่ครับผมนะนี่มันคือยาที่เอาไว้รักษาทันจิโร่เว้ยแต่ว่าพุทธนาเขายังทำไม่เสร็จก็เหมือนไหนเห็นไหมนี่คือเพิ่งอัปเดตมาสดๆร้อนๆเลยนะครับทำให้เห็นว่าโอเคไอเควสนั้นอะไอแอชเมนต์นั้นที่เราติดอยู่ใน100วันน่ะยังไม่สามารถทำได้จริงๆนะครับนะต้องรออัปเดตในอนาคตนะซึ่งผมก็ว่าไม่นานนะในเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวผู้พัฒนาก็คงจะอัปเดตมาให้เราได้รับชมกันนะครับสุดท้ายผมขอบอกตรงนี้ก่อนเลยนะครับนะว่าตอนนี้เนี่ยเจ้ามูสันกับเจ้าทันจิโร่เนี่ยมีสปาวเองแล้วเว้ยถ้าเกิดว่าตอนจากนี้เนี่ยใครโหลดเวอร์ชันล่าสุดมาเนี่ยก็จะสามารถเสกออกมาได้เลยนะครับเห็นมั้ยเนี่ยแบบเสกออกมาได้เลยโดยไม่ต้องใช้คอมมานด์เสกแล้วนะครับเหมือนจะมีไข่ให้เรียบร้อยเลยนะก็ถือว่าทั้งสองตัวนี้เนี่ยได้สมบูรณ์แล้วเรียบร้อยนะครับนะก็โอเคนะครับผมนะส่วนนี้ผมก็จะเกมเมอร์ซีขอตลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับผมบายจ้า